นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider แล้วนะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วครับยังไงก็ SMS แล้วก็ Phone In เข้ามาได้เลยนะครับก่อนที่จะหยุดยาวกันครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเราแน่นอนครับคือร้านดีเจริญยนต์นั่นเองซึ่งเป็นร้านขายบิ๊กไบค์มือ2คุณภาพดีพร้อมจัดไฟแนนซ์ให้อย่างเรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่099-004-0070หรือทางเว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ก็คือดีเจริญยนต์ภาษาไทยนะครับแล้วลองว่าร้านนี้นะครับคัดรถคุณภาพนะครับไม่มีรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนนะครับสนใจรถบิ๊กไบค์ที่จะเริ่มต้นนะครับตั้งแต่250cc จนถึง 1,400cc มีทั้งสปอร์ตเนกเก็ตทัวริงเอเวนเจอร์คุยเซอร์นะครับสนใจรถรุ่นไหนนะครับจากการเริ่มต้นที่เราอยากได้บิ๊กไบค์สักคันหนึ่งแต่เราไม่อยากจะไปซื้อรถมือหนึ่งเอามาลองขับขี่ให้รู้ฟีลลิ่งก่อนแล้วค่อยปรับเปลี่ยนไปซื้อรถป้ายแดงอะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นดีเจเรยนตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการที่จะเข้าไปพูดคุยเลือกนะครับแน่นอนว่าราคาเป็นกันเองแล้วก็ได้รับอย่างที่บอกไปเรื่องของไฟแนนซ์ก็จะมีเรียกว่ามีดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็จะมียอดจัดตั้งแต่กี่ปีว่าปลายดาวเท่านี้แต่ดอนเท่านี้ใช่ครับแล้วก็การอัปเดตรถนะครับก็มีทุกวันนะครับเข้าไปดูที่ดีเจเรยนได้รถคันนี้มีออปชันใส่แล้วบ้างท่อกล่องกองปอกแฮนด์มือแฮนด์เกียร์ยงเกียร์ยงมาสภาพไหนขายสภาพนั้นไม่มีตอนของออกและซื้อรถจากเราไปแล้วครับออกไปมีวารันตีไว้ให้ด้วยไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วไปเลยรถมีปัญหาสามารถกลับมาเช็คกลับมาดูแลให้ด้วยได้นะครับครับผมอยู่พุทธมณฑลสาย2อ่ะครับผมเวียนเข้าไปหากันได้นะคิดจะซื้อคิดจะขายต้องดีเจริญครับนี่มาว่าแล้วก็มา SMS แล้วก็โฟนอินกันได้เลยครับผมนะครับ025-30-94-98นะฮะแล้วก็ SMS ที่482772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความได้เลยมาเลยครับ TZR ปั้นได้ไหมครับปั้นได้ครับปั้นทุกรุ่นแล้วฮะได้หมดครับปั้นได้ทุกรุ่นขอให้มีงบอ่ะต้องดูก่อนว่ารถ TZ คันนี้มาสภาพแบบไหนก่อน ไม่ใช่ว่าจะมาแต่ซากมางั้น ผมก็ว่าเหนื่อยนะสู้แบบไปซื้อที่เขาปั้นแล้วจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมาแบบสภาพสักประมาณ 70% พอได้พอได้เครื่องติดใช้งานได้ตามปกติขอให้มีเครื่องนี่แหละขอให้มีเครื่องชุดสีครบบ้างแตกหักบ้างอะไรบ้างเรายังสามารถที่มาโป๊มาเชื่อมได้ได้แบบนี้ปั้นขึ้นแล้วปั้นง่ายแต่ถ้าเกิดว่าสภาพเป็นซากมาเงี้ยผมว่าอย่าไปปั้นเลยไม่คุ้มงบเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยซื้อของพวก KR มาอะไรมาเชื่อไหมว่าซื้อมาราคาอ่ะเมื่อก่อนเนี้ย 19,000 นะฮะแล้วก็มาซื้อเสื้อซื้อฝาซื้ออะไรมาใส่โหโดนไป 2-30,000 มันก็ไม่คุ้มเลยแล้วถามว่า TZR เนี่ยหลักๆเรื่องของกล่องเลยนะฮะระบบ YPVS. นี้คือระบบ YPVS นั่นเองระบบเดียวกับ NSR ตัว2ในตัวเฟืองได้เฟืองเนี่ยจะใช้ตัวเดียวกับ NSR เลยนะครับแต่เรื่องของกล่องเนี่ยจะเป็นกล่องรวมนะครับตัวนี้มีแผงวงจรขายฉะนั้นแล้วไอ้การที่จะปั้นตัวเนี้ยต้องดูสภาพเลยว่าเราซื้อสภาพมาแบบไหนก่อนนะครับแต่ว่าสภาพที่ผมบอกว่าประมาณสัก60อย่างเงี้ยเราก็ปั้นเองได้อยู่แล้วนะฮะเอาชุดสีไปทำสีใหม่นะฮะร้านก็จะพอหาได้ร้านสีเยอะแยะไปร้านสีทำมาแต่งหากเขาก็เชื่อมได้โป้ได้ลายไหนนะฮะเครื่องก็มีของขายอยู่แล้วนะครับเสื้อก็ตีปอกเอาตีปอกใส่ลูกใส่อะไรก็ว่ากันไปได้จะว่าไปนี่ระบบวาล์วของไอตัวเนี้ยนะ CZM ไอ CZR นะ YPVS นะเวลาที่แบบว่าขี่ๆอยู่แล้วเชนเกียร์แล้วนะแหมวาล์วมันเปิดทีมันลั่นนะยิ่งแบบทำแบบเป็นไส้สองเสียงนะโอ้โหลั่นอะสนั่นนะฮะยุคนั้นแต่ผมชอบตัวแรกมากกว่าตัวแรกเป็นตูดเป็ดผมชอบตัวแรกนี่มันตัวเวอร์ชั่น2เป็นไฟเทียว2ก้อนเออนะครับอ่ะก็ดูแล้วดูที่สภาพแล้วกันปั้นปั้นได้อยู่แล้วนะครับมาเซนทอร์สยาม400ใช้งานดีหรือเปล่าครับเซนทอร์สยาม400นี่จะเป็นตัวถังเหลี่ยมๆหน่อยถังเหลี่ยมๆเป็นรถคลาสสิกถามว่าจะมีปัญหาอะไรมั้ยระบบต่างๆเหรอยังไม่มีนะ
เซนทอร์เนี่ยนะครับมันมีปัญหาตัวแรกตัวเดียวที่หลายๆคนเจอกันมาคือตัว150ก่อนที่จะขับมันขยับเป็น200แล้วก็เป็น400ออกมาตามเนี่ยเขาได้แก้ปัญหาในเรื่องของระบบไฟที่เคยมีปัญหาไปแล้วเพราะว่ามันมีตัวอย่างมามีการคอมเพลนต่างๆกลับไปที่ศูนย์เนี่ยแล้วก็เขามีการปรับมันจะมีปัญหาอย่างเดียวคือความสั่นของตัวรถสั่นกระพือเนี่ย มันจะเป็นประมาณนี้นะครับขี่แล้วแบบรถรอบต่ำก็สั่นรอบสูงก็สั่นนะครับรถตัวนี้มันจะเป็นสไตล์นี้มากกว่าข้อเสียเนี่ยนะครับเวลาถ้าคนแบบชอบรถนิ่มๆแบบขับสบายๆแล้วเนี่ยอาจจะรำคาญกับมันซื้อมาแล้วแบบมันไม่จบมันทำไม่จบนะครับอาจจะผมไม่แน่ใจว่าไอ้พวกยางแท่นเครื่องต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนให้มันนิ่มได้หรือเปล่าส่วนมากกระพือมันจะไม่ได้นะยางแท่นเครื่องดูมันห้อยรูปรถเนี่ยเหมือนกับพวกรถเก่าที่ GS คือว่าเครื่องบล็อกเดียวกันก็คือยกลงเฟรมเลยเฟรมเลยมันก็สั่นนะเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วครับมันคือจริงๆแล้วมันใช่ผมต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นเอกลักษณ์ของรถคลาสสิกครับผมท้ายเลยว่ารถคลาสสิกรุ่นเก่าๆทุกคันหรือรุ่นใหม่ๆที่กำลังมีทุกวันนี้ครับสั่นอะไรนะของสตาร์เลียนไม่เป็นสตาร์เลียนโทษทีครับโรยัลแอนฟิลด์คลาสสิกก็ดีนะตัวของบูเลตก็ดีนะตัวของเจนไอคอนติเนนตัลก็ดีจะมาสไตล์นี้สั่นนะครับเครื่อง500สั่นแต่ว่าโอเคมันก็ทำงานเครื่องยนต์มันทำงานได้นะครับปกติแต่ว่ามันจะรำคาญในเรื่องของการสั่นและการสะเทือนการกระพือต่างๆแล้วมันขึ้นมือบางทีมันก็ช้านะขี่ยาวๆมันก็ช้าบ้างแต่ถามว่าการใช้งานทั่วไปอ่ะถือว่าดีนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาประมาณนั้นทรงนี้จะมีปัญหาในเรื่องของนี่แหละครับเรื่องของการสั่นของมันแล้วก็อย่างที่บอกว่าซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยรถที่สายการผลิตที่มาจากจีนเนี่ยนะครับถึงจะผ่าน QC บ้านเราเรียบร้อยเนี่ยแต่มันก็จะมีเรื่องปัญหาของขั้วไฟที่เราเคยคุยกันรถจีนขั้วไฟต่างๆมันจะไม่ค่อยแน่นมันจะไม่ค่อยที่มันจะดี เพราะนั้นเอามาถึงเนี่ยเปิดดูเช็คมันว่าหลวมไหมแน่นไหมนะครับแล้วจะทำให้รถเราใช้ได้นานขึ้นนะครับสุรุกิแวน125นะครับยังใช้ไหมครับใช้ขี่ชิวโอ้สบายถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้เลยถ้าชิวนั้นใช้ได้เลยครับแต่อย่าไปคาดหวังในเรื่องความเร็วความแรงนะเพราะว่าไอ้ตัวล้อที่24มันค่อนข้างที่แบกน้ำหนักซีซีน้อยน้ำหนักเยอะแล้วล้อบลักกากใช่ครับชิวๆกินลมเท่ๆมันรถสไตล์แฟตแท็กสู้กับราคาเราไม่ละ90,000-99,000ตอนนี้ออกมาเป็นตัว200แล้วถ้าพอจะมีกำลังซื้อผมแนะนำให้เป็น200เพราะว่าเครื่องยนต์มันอัพมาให้พอกับน้ำหนักรถมันอาจจะไปได้ดีกว่าก็ได้เพราะว่าหูรถแต่ถ้าเกิดว่ามือสองถูกก็ช้อนซื้อไปเลยได้ถ้าคนชอบสไตล์แบบแปลกๆชอบสไตล์แบบขับขี่ชิวๆขอเน้นนะว่าขี่ชิวๆนะชิวจริงแล้วอย่างที่บอกว่าอย่าไปคาดหวังในเรื่องความเร็วความแรงอะไรกับรถตัวนี้125 cc ดูเลย125เต็มที่100เดียวแต่ถ้าเป็นตัว200อย่างที่ก๊อฟบอกก็ถือว่าโอเคมันมีการอัพซีซีขึ้นมาแล้วนะก็ทำให้อัตราเร่งดีขึ้นแล้วก็ขี่มันยิ่งขึ้นถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าตัวนี้ขี่ชิลขี่ได้เลยแต่ว่าดูสภาพนิดนึงนะดูสภาพนิดนึงนะเอ็นเวสต์ต่อเอ็นเวสต์ต่อไปมาเลยมาเลย จะซื้อทัวริ่งไม่เกิน700 cc แนะนำตัวไหนครับทัวริ่ง700เลยเหรอไม่เกิน700 GS 700ไง BMW GS 700ฮะแต่ก็ราคาก็ไม่ต่างอะไรจากตัว800มากนะแล้วก็ตัว CB 500X 500X ได้นะครับแล้วก็ตัวของ Versys X 300Versys X 300แล้วก็ตัวของBentley TRK 502ใช่อันนี้ก็เป็นทัวริ่งจ๋าเลยใช่นะครับประมาณนี้ถ้าไม่เกิน700นะไม่เกิน700นะราคาก็ตั้งแต่แสนต้นยันใช่ถ้าเป็นตัว GS นี่เท่าไหร่โอ้โหล่อไป 300,000 กว่าบาทเอ้ยเกินนี่เกินไหม GS GS 700เพราะว่าราคาพอ800เลยนะพอกันเลยอ๋อ700เออ700ของ BM เนาะใช่ราคาจะแรงนิดนึงราคาจะแรงนู่นแบบทะลุไป 6-7,000 ไม่น่าถึง 700,000 นะเพราะเครื่องมัน700ครับนะครับเล่นกลางๆก็เล่นตัว CB ก็ได้ CB 500Xกำลังดีกำลังเหมาะด้วยนะครับราคาก็ 200,000 กว่าครับรบกวนพี่ๆรีวิว GXS ให้หน่อยครับรอชมอยู่แม่ผมก็อยากรีวิวจริงๆนะตอนนี้จะรีบครับจะรีบเดี๋ยวน่าจะเป็นหลังสงกรานต์ได้ไหมอ่ะขอไว้นิดนึงหลังสงกรานต์นี่คือว่าไม่ใช่รีวิวมาพูดเดียวนะขี่เลยเออขี่ให้เห็นเลยแล้วก็เอาฟีลลิ่งมาคุยกันอย่างนี้ดีกว่าเพราะถ้ารีวิวในเรื่องของตัวรถเนี่ยเราก็รีวิวไปบ่อยแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เป็นนักเก็ตพันแท้ที่แฟนๆสุกิรอกันมานานครับแล้วก็มาจนได้ในเรื่องของความอวบอิ่มมัดกล้ามที่แบบมาแบบสปอร์ต
นะครับเครื่องยนต์ขนาด750 cc แรงม้านี่100กว่าตัวและแน่นอนว่ามีระบบ traction control มาให้เป็นรถรุ่นเดียวขนาดกลางที่มี traction control นะครับก็บอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคา367 367,000 บาทคุ้มค่าคุ้มราคาและขี่หล่อขี่สวยขี่เท่มากันเถอะแต่ว่าขี่ดียังไงเนี่ยผมยังไม่ได้ลองเลยนะครับคือวันนี้ก็ไม่ได้แก้ตัวนะว่าจะขอไปหลังสงกรานต์แต่จริงๆมันช่วงแต่ปีใหม่มาเนี่ยปีใหม่สากลจะมาปีใหม่ไทยเนี่ยช่วงนี้แบบโหมันยุ่งจริงอ่ะใช่นะครับและรถเขายังแบบไม่พร้อมที่จะทำเป็นเดโมเขามีผมเคยติดต่อไปแล้วเขาบอกว่าตอนนี้รถคือว่าให้ลูกค้าได้ขับขี่ในบริเวณดีลเลอร์ก่อนเขาไม่ได้ให้ไปทดสอบไกลคือบางทีลูกค้ามาทดสอบอย่างเงี้ยถ้าเราเอาไป3วันเงี้ยลูกค้ามาแล้วมันไม่ได้มีรถทดสอบเนี่ยมันก็จะลำบากครับตอนนี้เขาเลยตอนนี้อยู่ในช่วงที่ส่งรถลูกค้าอยู่รถเดโมกำลังที่จะทำขึ้นมาให้เราได้ทดสอบนะครับประมาณนั้นมา Royal Enfield Continental GT นี่เห็นไหมเมื่อกี้กลับรีวิว500ขี่ไม่เร็วตัวไหนขี่สนุกรีวิว500ครับฟันธงก็อย่างที่พ่อครับเขาเรียกอะไรรถยนต์ในฟิล์มไม่ใช่รถที่แบบว่าจะมาขี่เร็วขี่เฟี้ยวฟ้าอยู่แล้วมันเป็นรถที่แบบว่าขี่ชิลชิลจริงๆอ่ะไม่คาดหวังในเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็ไม่คาดหวังเรื่องความแรงครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่มันหล่ออยู่แล้วครับใช่ป่ะผมว่าฟันธงขี่อย่างน้อยผมเอารีเบลก่อนทั่วนุ่มนวลขี่ง่ายขี่สบายขี่แล้วไม่ต้องไปพะวงอะไรมากมายไปยังถึงศูนย์บริการด้วยตัวเยอะด้วยฮอนด้าก็เยอะด้วยแต่ไม่ใช่ GT ไม่ได้ดีนะGT โอเคแต่ถ้าถามว่าขี่สนุกอ่ะถ้าบอกว่าขี่สนุกก็ต้องรีเบลใช่อัตราเร่งอะไรมันได้มันเป็นเครื่องที่มาจากตัว CB 500เครื่องตัวเดียวกันแต่มีการตอนไปนิดหน่อยเพื่อแต่ถ้าคุณอยากสัมผัสในเรื่องของเครื่องยนต์ที่มันเป็นเขาเรียกว่าเพียวไบค์นะครับเขากำชับมาเลยเรื่องของเพียวไบค์หมายความว่ารถที่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยคือว่าเครื่องยนต์แล้วก็ไมค์อะนาล็อกทั่วเพียวๆเลยเขาเรียกว่าเพียวบายคุณสัมผัสกับรถที่มันคือรถจักรยานยนต์จริงๆอ่ะนี่แหละคือเขาคือว่าเอากลับมาทำอีกครั้งนึงคือว่ามาถึงมีเฟรมมีเครื่องวางปุ๊บๆต่อสายเดินเข้าไมค์กลมๆระบบไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวคือเดิมๆนั่นแหละครับคือเพียวบายแต่ถ้าคุณอยากได้แบบขี่สนุกแล้วแบบว่ามันมีอัตราเร่งที่ตอบสนองได้ดีขี่สบายนะครับผมก็ว่าไปรีเบลแหละเหมาะที่สุดนะครับเอ็นเตอร์เน็ตต่อไปโทรเข้ามาก็ได้นะครับแหม R15 ฟิวสำรองขาดยังไม่ได้ใส่ติดตั้งโวลมายังมายังอะไรฮะมายังอะไรเอ่ยเอ็นเตอร์เน็ตเลื่อนน้อยฟิวขาดฟิวสำรองขาดยังไม่ได้ใส่ติดตั้งโวลมายังไม่สตาร์ทอะไร 1.0 ขึ้น1ขึ้น 10.5 อะไรสตาร์ทแล้ว 12.5ขับแช่ยาวๆวัดโบนขึ้น 13.5 กับพิบแล้วลดลงเรื่อยๆแล้ววัดโบนดับไปเลยอันนี้เขาน่าจะติดตัววัดโบนตะหากแน่ๆใช่ตะหากปัญหาตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องระบบไฟนะครับหนึ่งนะฮะจากที่รวบรวมมานะครับน่าจะเกี่ยวเรื่องของหนึ่งแบตเรื่องของแบตเตอรี่เสื่อมสองเรื่องของแผ่นชาร์จเสียหรือเสื่อมนั่นเองแผ่นชาร์จตัวนี้นะฮะจะมีการชาร์จไปยังแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่ถ้าแผ่นชาร์จเสียมันก็จะไม่ชาร์จจะทำให้ไฟเนี่ยจะดับลงไปเรื่อยๆนะครับอีกส่วนนึงนะครับอีกส่วนนึงก็อยู่ที่เรื่องของสายไฟมันขาดในหรือเปล่านะครับอย่างน้อยเนี่ยต้องทำการตรวจสอบเรื่องระบบไฟก่อนอันดับแรกเพราะว่าเป็นการต่อเชื่อมออกมาใหม่ใช่ครับต่อเชื่อมออกมาใหม่หรือง่ายๆนะฮะดูเรื่องของเอาโวลต์มิเตอร์ของเราที่เราจับตรงกับแบตเตอรี่เลยรู้เรื่องเลยว่าไฟจะตกหรือไฟจะเพิ่มเพราะจริงแล้วสตาร์ทรถใช้งานเนี่ยจะอยู่ประมาณ 13.8 โดยประมาณแต่ถ้าเกิดว่าไฟมันดับลงไปเรื่อยๆ2ตัวนี้เลยครับแบตเตอรี่หรือแม้ว่าแผ่นชาร์จ2ตัวครับทั่วสุดครับโดยประมาณนี้จริงๆไอ้วอนที่แบบว่าเอามาติดตะหากเนี่ยถ้าเผื่อคุณภาพไม่ดีมันก็เชื่อไม่ค่อยได้นะเชื่อไม่ได้มันเกย์ครับเป็นเกย์มันเกเรไม่ใช่มันเกย์มาโถมาดู SMS ต่อไปผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับรถที่ผลิตในจีนผมว่าสู้ไทยไม่ได้ชัวร์อยู่แล้วครับประมาณนั้นแหละครับคนไทยเนี่ยถึงจะเป็นรถที่ผลิตในไทยจริงแต่ว่าคนไทยเข้าใจในเรื่องของการใช้รถมันอาจจะไม่สวยหล่อหรือคุณภาพอาจจะไม่ได้เทพแต่ผมเชื่อว่าคุณภาพต้องดีกว่ารถที่มาจากจีนเพียวๆใช่จีนเนี่ยก็คือการที่ทำรถออกมาคือทำออกไปใช่เอาจำนวนเป็นหลักใช่ไหมฮะแต่ไทยเนี่ยต้องคัดแล้วคัดอีกคัดกรองแล้วคัดกรองอีกอย่าลืมนะว่าคนไทยเนี่ยใช้รถแบบไหนประเภทแบบไหนแต่เดี๋ยวนี้รถจะเข้าจากจีนเยอะใช่แต่ว่าต้องมาประกอบที่ไทยทีนึงเพื่อความชัวร์เพราะว่าปัญหามันเกิดมาตั้งแต่ระบบไฟระบบการประกอบต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้โรงงานที่ไทยที่
ที่เป็นแบรนด์ไทยกับจีนกึ่งๆลูกครึ่งเนี่ยเขาจะโอเคนำรถจากจีนเข้ามาก็จริงแต่ว่าเขาจะมาประกอบที่บ้านเราครั้งนึงมารีเช็ค QC ตรงนี้แล้วแน่นอนว่าตอนนี้รถทุกค่ายที่มาจากจีนที่เป็นค่ายไทยที่เอามาเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณภาพค่อนข้างจะดีแล้วใช่ครับนะครับมาเดี๋ยวเราจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาหมดเวลาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับพบกับเราไม่ได้ใหม่ช่วงเปิดประตูเลย18ก็อย่างนี้ดีกว่าเพราะวันนี้วันสุดท้ายเดี๋ยวเรามาอวยพรกันก่อนดีกว่าอวยพรอ่ะเรื่องผมก่อนดีกว่าแน่นอนที่วันนี้นะครับก็วันที่11นะครับก็เหลืออีก 2-3 วันก็จะเป็นวันเข้าปีใหม่ไทยนะครับอย่างน้อยนะครับผมเองช่างกิ๊งนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอให้มีความสุขร่ำรวยเฮงๆนั่นเองนะครับอภิตูไหมครับอภิตูก็ต้องขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขกับปีใหม่ไทยที่กำลังจะเข้าถึงนี้นะครับแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถในเรื่องของอุปกรณ์การขับขี่แล้วขอให้ขี่ไปพร้อมกับเรานะครับขับเคลื่อนไปพร้อมกับเราชาวสปีดไรเดอร์ครับผมนะครับผมก็นั่นแหละครับก็ฝากรายการไปด้วยนะครับถึงจะกลับบ้านไปแล้วก็อย่าลืมเรานะครับเส้นทางกลับบ้านแน่นอนครับทุกสายทุกภาคตอนนี้ก็เริ่มจะติดแล้วก็ยังไงก็ขับรถด้วยความระมัดระวังแล้วก็ใจเย็นสักนิดนึงนะครับเราไปถึงบ้านดีกว่าถึงช้านิดช้าหน่อยก็จะได้ไปเจอพ่อเจอแม่นะครับที่เราห่างหายกันมานานนะครับก็ได้ไปร่วมรับประทานอาหารกันนะครับทั้งลูกหลานอยู่หน้าครบพร้อมหน้าพร้อมตาก็จะมีความสุขเพราะนั้นปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็กิจถึงได้ถึงความปรารถนานะครับกลับมาก็ทำงานเต็มที่แล้วเรามาพบกันอีกครั้งนึงในวันอังคารหน้าครับผมแต่เห็นบอกว่าแม่ลายมาหาก๊อฟบอกว่าไม่ต้องกลับบ้านแล้วจะจบอยู่แล้วยังเล่นอีก นะครับนะครับเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ Elf Motorprotect นะครับแรงดีไม่มีสะดุดนะครับปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับครับผมเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมทาง True Vision กับรายการ Speed Riderวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ